สนับสนุนโดยเริ่มด้วยหุ้นลงทุนอย่างคุณภาพกับ Your First Stock สวัสดีค่ะต้อนรับมือใหม่ทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมือใหม่ซีซั่น2ซุปเปอร์สเปเชียลค่ะต่อเนื่องกันจากเดือนมิถุนายนนะคะที่ทีน่านั้นมีการเรียนเชิญไอดอลนักลงทุนรุ่นใหม่นั้นมาร่วมพูดคุยการวิพากษ์ประเด็นร้อนสะท้อนประเด็นเด็ดๆที่ทุกคนนั้นสงสัยในแง่มุมของการลงทุนนะคะสัปดาห์นี้ได้รับเกียรติอีกครั้งค่ะจากพี่ต้ากวินสุวรรณตระกูลนั่นเองนะคะเมื่อวานนี้เราคุยกันแล้วค่ะพี่ต้ากับ1ประเด็นแรกก็คือว่าในภาวะที่ตลาดทุนนั้นผันผวนมากเราบอกไปว่าบางคนเครียดมากแต่บางคนก็ยิ้มได้เพราะว่าทำการบ้านหาหุ้นดีไว้ใช่ครับเวลาตลาดลงมาก็ถือว่าเป็นโอกาสทยอยสะสมใช่ครับแต่ก่อนที่จะถึงจุดที่ทยอยสะสมเนี่ยหลายคนบอกว่าหาหุ้นดีก่อนหายังไงนะนะคะซึ่งพี่ต้าบอกไว้คร่าวๆเมื่อวานนี้เหมือนกันบอกอย่างง่ายๆเลยอย่างง่ายๆก็คือดูกำไรดูว่าหุ้นมีการเติบโตหรือเปล่าผู้บริหารเป็นอย่างไรแล้วก็แนวโน้มแผนการที่เขาจะทำต่อเป็นอย่างไรบ้างใช่ค่ะครับซึ่งอันนี้ก็คือ cross check จากในอดีตนะคะว่าที่ในอดีตที่ผ่านมาเขาทำได้ดีขนาดไหนใช่ครับก็เป็นตัวการันตีในอนาคตระดับหนึ่งนะคะแต่หลังจากนั้นก็ต้องติดตามดูอยู่เหมือนกันใช่ครับเพราะว่าธุรกิจเนี่ยถ้าพูดถึงการทำธุรกิจที่ผ่านมาช่วงนี้มันก็มีธุรกิจที่มาไวไปไวอยู่โอ้มีเต็มไปหมดเลยมาไวไปไวเนี่ยคือได้กำไรเร็วนะแล้วก็หายไปเลยนั่นน่ะสิคือเคยเจอไหมอายุสั้นมากๆเหรอโอ้ใช่ครับอายุสั้นมาแบบเดือน2เดือนไปละเช่นโอ้ผมเคยเจอเลยครับล่าสุดตุ๊กตาเฟอร์บี้พี่ต้าซื้อมาเล่นด้วยไหมไม่ซื้อไม่ซื้อกลัวติดดอยเนี่ยมาขายโอ้ตอนนั้นราคาขึ้นไปสูงมากขึ้นไปเร็วมากเลยครับตอนนี้คุณลองไปดูสีตามห้างนะลดกันเป็นแถวเลยเฟอร์บี้มาให้ลดราคาเต็มไปหมดเลยจริงเหรอแล้วมีแบบน้องก๊อปปี้เฟอร์บี้ด้วยนะมีเต็มไปหมดเลยครับเฟอร์บี้เลยแต่199เองมีเต็มไปหมดพวกนี้มาตามกระแสพอมาตามกระแสมันก็จะมาเร็วไปเร็วถ้าเกิดคุณทำธุรกิจนะเหมือนคุณไปลงทุนในหุ้นแล้วคุณไปลงกับธุรกิจที่มันมีกระแสมาเร็วๆไปเร็วๆเนี่ยติดดอยไหมโอ้ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันแล้วจะกลับมาอีกไหมก็ไม่รู้นั่นสิก็ต้องมีพันใหม่อ่ะใช่มาหลอกล่อกันต่อไปใช่ไหมคะนี่เป็นตัวอย่างเหมือนกันเป็นตัวอย่างถึงแม้ว่าในอดีตเขาอาจจะดูดีเพราะว่าเขามีแผนชัดเจนแล้วเขาก็แอคทีฟหรือว่าทำได้ตามเป้าหมายที่เขาบอกแต่ว่ามันเป็นธุรกิจที่อยู่ในกระแสอายุมันก็จะสั้นใช่ครับแผนต่อไปเราก็ไม่รู้ว่าเขากำลังจะทำอะไรต่อไปใช่ครับอันนี้คือตัวอย่างแรกอันนี้เป็นตัวอย่างแรกครับแล้วถ้าขยับอายุออกมาหน่อยก็ต้องดูก่อนว่าในตลาดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีหรืออะไรที่มันกระทบต่อการทำธุรกิจหรือเปล่าอย่างเช่นเรื่องซีดีวิดีโอจริงไหมครับสมมติว่าเกิดมีคนทำธุรกิจมานะอยู่ได้มาเป็น10ปีเลยไม่มีใครมาแทนที่ได้วิดีโอยังไงกลับบ้านไปได้ดูวิดีโอเทปคาสเซ็ตด้วยนะมีคนเขาไปคิดออกมาทำซีดีดีกว่าไหมเป็นไงครับวิดีโอต้องเปลี่ยนตัวไหมต้องเปลี่ยนต้องปรับตัวธุรกิจเลยถ้าไม่ปรับเป็นยังไงครับตายเจ๊งอย่างนะครับธุรกิจบางอย่างนะอยู่มาเป็นร้อยปีเลยสมัยก่อนนะครับคนพวกฝรั่งเนี่ยเวลามาเอเชียเขาชอบมาเอาเครื่องเทศคุณรู้ไหมเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรคะเอาไปถนอมอาหารจริงเหรอเครื่องเทศถนอมได้ด้วยเหรอคะเครื่องเทศผมไม่เคยเรียนหนังสือตอนเด็กๆที่มีจะมีเรื่องพวกนี้ใช่ไหมเรียนแต่ว่าเวลาเล่นไม่ใส่ใจเท่าไหร่เรื่องของงานบ้านงานเรียนอะไรคราวนี้ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็นานอยู่เหมือนกันนะเป็นร้อยๆปีเลยนะมีคนคิดตู้เย็นขึ้นมาเครื่องเทศเป็นไงครับก็ไม่ค่อยมีใครนิยมใช่ก็เอามาแต่ปรุงอาหารใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเรื่องรถม้าล่ะรถม้าปัจจุบันเป็นไงครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วคนขี่ม้ามานานคนขี่ม้าคนนั่งม้านั่งรถม้ามาตลอดทำธุรกิจเกี่ยวกับม้ามาตลอดวันดีคืนดีมีรถยนต์ขึ้นมาเป็นไงครับต้องปรับธุรกิจของตัวเองอันนี้จะเป็นระยะกลางครับส่วนพวกระยะยาวๆที่ผมคิดว่ามันน่าลงทุนนะผมชอบจะลงทุนอะไรระยะยาวนะครับก็จะต้องเป็นสิ่งที่แบบวันนี้หรือในอนาคตเนี่ยคาดเดาได้ว่าให้ตายยังไงเนี่ยมันก็ต้องใช้อยู่ใช้ไหลให้ทายอะไรอ่ะอะไรดีนะแอบดูโพลนิดนึงดีกว่าอะไรดีนะ ใช้อยู่เหรอก็ปัจจัย4ทั้งหลายใช่ครับเราต้องกินต้องใช้ต้องหาหมอต้องหาหมอโอเคใช่ไหมใช่อันนี้แหละต่อให้อีก10ปีนะหรือเป็นร้อยปีคุณก็ต้องกินมนุษย์ก็ต้องกินยกเว้นมันจะมีเทคโนโลยีอีกพันปีขึ้นมาว่าเราไม่ต้องกินมันต้องกินแล้วแล้วก็อิ่มทิพย์อย่างเงี้ยหุ้นตัวอาหารก็จะหายไปจากโลกนี้อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเฉยๆครับใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เราคุยกันไว้อีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันก็คือหลายคนก็บอกว่าอ่ะ
พอดีได้แล้วว่าโอเคธุรกิจแบบนี้ดีแต่ธุรกิจดีๆพวกนี้ส่วนใหญ่ PE แพงนะใช่เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะแล้วจะยังไงดีเลือกก็เลือกไม่ถูก PE แพงทุกคนก็จะแบบว่ามันแพงไปแล้วใช่แล้วพอเจอ PE ถูกอยากลองให้มันถูกๆอยากซื้อแล้วก็พอถึงเวลาก็ไม่ค่อยกล้าซื้อเพราะกลัวมันจะถูกกว่านี้คราวนี้ผมชอบคิดว่า PE มันคือดาราดาราเหรอคะอ้าวคุณยังไงล่ะของแพงมันคือดาราไง PE คืออะไรต้องถามก่อน PE คือ price ส่วนด้วย earning ราคาส่วนด้วยส่วนแบ่งของรายได้ที่ออกมาถูกไหมคะถ้าเกิดธุรกิจดีกำไรมันดีคนอยากได้ไหมอยากได้สิอยากได้คนก็จะต้องซื้อพอซื้อมันก็จะเป็นการดันราคาขึ้นไปใช่ไหมใช่พอเขาคาดหวังว่าอนาคตจะดีใช่ไหมถูกค่ะครับแล้วทำไมเราไม่ซื้ออ้าวก็มันแพงแล้วเราจะรอหรอเรารอ PE ถูกอ้าวก็แต่บางครั้งเรารอ PE ถูกไปนะเราก็อาจจะไปเจออะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นแบบว่าถูกแล้วถูกอีกแล้วก็ถูกไปเลยแล้วก็หายไปเลยก็มีเพราะว่ามันคืออะไรครับเพราะว่ามันคือกำไรมันหายไปแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบว่ามีส่วนแบ่งกำไรไม่น่าสนใจละเพราะฉะนั้นมันก็มีเกิดได้2แง่ใช่มันเกิดได้2แง่ครับแต่ผมมองว่า PE สูงมันคือดาราถ้าเราซื้อของ PE สูงไปนะแล้วเราถือระยะยาวนะคุณว่าอนาคตเนี่ยถ้ามันทำกำไรได้มากขึ้นเนี่ย PE ที่เราถือไว้จะถูกลงไหมก็ถูกลงนะแต่ว่าเราต้องถือยาวนะใช่แต่ประเด็นก็คือว่าดาราของพี่ต้าเนี่ยนะคะถ้ามองอีกมุมนึงถ้าดาราคนนั้นเริ่มแก่เขาเรียกว่าความสามารถในการทำรายได้ลดลงล่ะมันก็จะกลายเป็นว่าเราอะไปติดดอยกับเขาที่แพงหรือเปล่าเราจะต้องลงทุนอย่างมีหลักการเราทยอยลงทุนได้อย่างดอลลาร์คอสไงครับเพราะว่าถ้าเกิดธุรกิจที่ดีนะยังไงก็ตามคุณเห็นเป้าหมายแล้วมันต้องมีโกรธเกิดขึ้นจากที่เราคุยในครั้งที่แล้วว่าแผนธุรกิจต้องมีผู้บริหารต้องดีและจะต้องมีการทำกำไรที่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราลงทุนแบบทยอยลงทุนนะครับต่อให้เราไปติดดอยนะเดี๋ยวเราลงดอยได้เองแหละอย่างที่ผมชอบบอกนะเดี๋ยวพี่อีมันตามผมไม่มีปัญหาครับพี่อีไม่ได้นำเรานะไม่ได้นำต้องตามเราต้องตามเราถ้าเราหลักการลงทุนถูกต้องถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเปรียบเทียบ PE กับดาราเปรียบเทียบ PE กับณเดชน์ละกันนะเราเริ่มต้นตั้งแต่เขายังเริ่มดังใช่ครับก็ค่อยๆให้ความดังของเขานำพาเราไปสู่ความรวยเรื่อยๆใช่ใช่ไหมคะคุณเคยเห็นหุ้นที่มีอายุยาวนานไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยราคาเขาเท่าไหร่บางคนอาจจะมองสิบปีที่แล้วหุ้นตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับผมอาจจะให้ดูหุ้นตัวนึงได้เอาเลยร้อยปีร้อยปีเลยเหรอคะคือหุ้นอะไรรู้ไหม SCG ใช่ไหมเห็นโฆษณาอยู่อายุครบ100ขวบครับคุณรู้ไหมว่าระดมทุนครั้งแรกเท่าไหร่ครั้งแรกเท่าไหร่คะ1ล้านบาทนั่นคือตอนยังไม่ได้เข้าจดทะเบียนหรือเปล่ายังผมพูดถึงเลยว่าตอนแรกสุดเลยอ่ะ1ล้านบาทถ้าเกิดโชคดีได้ไปเป็นส่วนนึงของผู้ก่อตั้งแล้วเขาแบ่งหุ้นให้เขามี 10,000 หุ้นเขามี 10,000 หุ้นคนละ100บาทถ้าเกิดเราซื้อหุ้น1หุ้นตอนนั้นตอนนี้ SCG เนี่ยมีหุ้นทั้งหมด1,600 ล้านหุ้นคุณลองเปรียบเทียบนะ1ต่อแสนหกละถ้าเกิดมันเปรียบเทียบด้านจะเป็น1ต่อแสนหกราคาตอนนี้เท่าไหร่ครับ400กว่าบาทใช่คูณไปคูณมาได้กี่เท่าไหร่400กว่าบาทคูณแสนหกพี่คะวัดความสามารถเลขหนูมากไปไหมคะ คิดไม่ทันเลยทีเดียวประมาณ 60-70 ล้านบาทมาถ้าคุณมีหุ้น SCG ตั้งแต่100ปีที่แล้วอะ100ปีที่แล้วที่มูลค่า100บาทแล้วถือมาไม่ทำอะไรเลยกับมันไม่ทำอะไรเลยและ assumption ของเราคือไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรมันมาเรื่อยๆอย่างนั้นแล้วมันแตกพาคุณจะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอีกกี่เท่าโอ้โหจาก100บาทจาก100บาทเป็น60-70ล้านบาทใช่ครับแต่ประเด็นก็คือเราไม่ได้ใช้ตังค์นะเราต้องให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราใช้ตังค์นะถูกต้องแต่ว่าคุณมีปันผลนะถ้าคุณมี160,000หุ้นค่ะตอนปันผลครั้งที่แล้วเนี่ย6บาท50ประมาณล้านนึงได้ใช้มั้ยอยู่ไม่พอหรอใช่มั้ยโอ้ยแต่ถ้าเกิดคุณได้ซื้อตอนนั้นนะคุณไม่ซื้อแค่หุ้นเดียวหรอกถูกไหมครับประเด็นคือเขาไม่ขายอะค่ะนั่นน่ะสิเสียดายที่เกิดไม่ทันถูกร้อยปีที่แล้วอาจจะสายเกินไปไม่เป็นไรเราเริ่มตอนนี้เราลองมองว่าถ้าธุรกิจไหนไปอีกร้อยปีวันนี้คุณอาจจะถือหุ้นแบบเศษเสี้ยวนะแต่วันหน้านะมันอาจจะกลายเป็นพันล้านก็ได้ถูกไหมเพราะว่าทุกคนเนี่ยชอบมองปัจจุบันว่าหุ้นมันแพงไปแล้วหุ้นมันแพงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองของที่มันอยู่ในอดีตกว่านั้นนะมันมีถูกตลอดแหละเพราะว่ามันโตเรื่อยๆถ้าเรามองย้อนกลับไปถ้าเราไม่อยากเสียดายกับอดีตเพราะฉะนั้นเราเริ่มที่ปัจจุบันเลยที่ปัจจุบันใช่ครับนะคะด้วยวิธี Dollar Cost Average ใช่ครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ต้าจะยังอยู่จะมาเล่าให้ฟังจะมาแบบวางแผน Take Action กันให้เห็นกันเลยว่าเรามีวิธีลงมืออย่างไรใช่ครับนะคะโอเคเลย